ไม่มีตังค์ซื้อกล้องใหม่กับเขาก็ได้กล้องเก่ามาก่อนครับสวัสดีครับผม Careless Day นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์ครับ Sony ที่ไม่ใช่ Sony A74 นะครับเป็น Sony A7R2ทำไมถึงเป็น A7R2 ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราครับมีรับงานถ่ายภาพนิ่งมาเยอะมากเพราะเมื่อก่อนจริงๆเท่าความนะเมื่อก่อนก่อนนั้นเนี่ยผมก็รับถ่ายภาพนิ่งอยู่แต่มันก็ 4-5 ปีแล้วแหละผมขายฟูลเฟรมทุกอย่างไปหมดเลยตอนนี้พอมีงานมาเยอะขึ้นครับเราจะใช้พานามาถ่ายก็ไม่ไหวแล้วเพราะบางทีงานมันชนไงต้องเอาพานาไปถ่ายวิดีโอด้วยอะไรด้วยแต่พานาพอมันถ่ายเราทำไฟล์อะไรได้ไม่เยอะแบบว่าต้องการคุณภาพสูงๆมันไม่ได้ครับมันแบบว่าพอดึงนิดๆหน่อยๆน้อยก็มาเราเลยซื้อกล้องที่แบบถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็เป็น A7R2 นะครับตอนแรกผมก็ลังเลอยู่ระหว่าง A72 กับอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ Canon EOS RP ว่าจะเอาตัวไหนดีซึ่งมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอยู่หลายอย่างอยู่ถ้าเป็น Sony A72 ไฟล์มันจะดีกว่าทำอะไรได้เยอะกว่านะครับถ้าเกิดเป็น Canon EOS RP เทคโนโลยีมันใหม่กว่ามันสามารถแบบแท็กกิ้งตาอะไรเงี้ย Eye Auto Focus ได้ถ้าเป็น Sony A72 ครับมันไม่สามารถแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก๋ขนาดนั้นครับแต่ไฟล์มันดีกว่าตรงนี้เราต้องแบบต้องแลกไงแต่ผมดูไปดูมาครับก็มีแววในหัวว่าในเมื่อเราซื้อมาถ่ายภาพนิ่งเราเอา A7R2 เลยดีกว่าคราวนี้ครับมาแกะดูรีวิวเลยนะครับเห็นตอนนี้ A74 มันฟีเวอร์ไงเราก็มารีวิวอันบ็อกซ์เลยเพราะว่ากล้องจริงเพิ่งได้มา 2-3 วันเองครับกล่องก็เป็นกล่อง Sony ครับดำส้มครับตัดสไตล์เป็น A7R2 ครับตัวนี้ก็เปิดกล่องครับจริงๆไม่รู้จะอันบ็อกซ์ทำไมเนาะไม่ได้ผมจะเกาะกระแส A74 ครับเปิดกล่องมาก็เป็นอย่างนี้ครับกล่องกระดาษแข็งมีคู่มือครับมีคู่มือมานะครับก็มีกล้องครับนี่ครับไอ้เราดีโชคดีมากเลยนะครับเราได้กล้องที่แบบชัตเตอร์มาแค่ 7,000 เองครับยังใหม่ๆอยู่นะครับ A7R2 ครับนี่ครับสภาพกิ๊กๆเลยได้แบตมา3ก้อนด้วยแต่อาจจะแบตเทียม2แบตแท้1นะครับแล้วก็มีสายชาร์จครับไม่ใช่ดิสายคล้องคอครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็สายชาร์จตัวนี้เป็นตัวที่ชาร์จแปลงสามารถเสียบ USB ได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าของใหม่มันจะมีสายให้ USB ให้หรือเปล่าแต่ของผมไม่ได้มาแล้วก็พวกปลั๊กครับแล้วก็อะแดปเตอร์แล้วก็แบตชาร์จอยู่ก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวอธิบายสเปคคร่าวๆนะครับเป็นกล้อง42ล้านพิกเซลนะครับถ้าเรารับงานภาพนิ่งไปถ่ายโครงการหมู่บ้านถ่ายแลนด์สเคปลงเพจหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันคุ้มมากเลยครับแต่ราคา 20,000 กว่าบาทเนี่ยครับส่วนเลนส์ครับส่วนเลนส์นะครับก็เป็น28-70ครับ F4 นะครับเป็นเลนส์คิดทั่วไปเลยได้มาใหม่จริงๆครับคราวนี้มาต่อสเปคก่อนนะครับตัวนี้เป็นกล้องฟูลเฟรมนะเมื่อ7ปีที่แล้วสเปคละเอียดไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเพราะว่าละเอียดเยอะมีคนทำไว้แล้วไงกล้องก็เป็นจอฟิปทั่วไปครับไม่ใช่จอฟิปเขาเรียกจอฟิปเปล่าวะเป็นจอทิวทั่วไปครับแล้วก็มีสล็อตแค่1สล็อตเองนะแต่มันก็เพียงพอแล้วครับสำหรับถ่ายรูปนิ่งผมใช้การ์ด64 กิกก็ได้อยู่วันนึงเลยนะแต่แบตเตอรี่ครับข้อนี้จะเป็นข้อตินิดนึงแบตเตอรี่รุ่นนี้จะหมดเร็วมากรุ่นนี้แนะนำต้องมีแบตเตอรี่สัก 2-3 กล้องขึ้นไปนะครับครึ่งวันเนี่ยก็หมดแล้วดีไม่ดีก็อาจจะหมดเร็วกว่านี้ครับแล้วแต่เราจะใช้งานส่วนถ้าเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอตัวนี้ไม่จะต่างกับ A72 อย่างนึง A72 ถ่ายได้แค่ Full HD หรือ 1080แต่ตัวนี้ครับถ่าย 4K ได้นะครับอยู่ที่25เฟรม30เฟรมแล้วแต่เราจะเลือกใช้ระบบไหนนะครับแล้วก็มันจะมี S-Log 2ให้ด้วยนะถ่ายวิดีโอถ้าเกิดใช้ S-Log 2ครับถ้าเราต้องมีความรู้นิดนึงในการ Exportไฟล์ออกมามันจะทำให้ไฟล์ S-Log มันออกมาสวยนะครับเราจะไปเอากล้องตัวนี้ถ่ายวิดีโอแบบทั้งคลิปดูที่ว่ามันได้ขนาดไหนครับนี่ผมก็วับไปจากสตูดิโอเลยนะครับมาถ่ายดูเลยครับว่า Sony A7R2 ครับมันถ่ายวิดีโอได้ระดับไหนนะครับตัวนี้วันนี้เราจะใช้เป็น S-Log 2นะครับผมเขาว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆอย่าใช้ S-Log 2ครับถ้าเราไม่รู้ประสิทธิภาพของกล้องครับแต่วันนี้ผมลองมาถ่ายดูครับว่าจริงๆมันก็ทำงานได้นะในระดับที่ดีมากในเมื่อ7ปีที่แล้วเราต้องอย่าลืมนะครับว่ากล้องนี้เทคโนโลยีเมื่อ7ปีที่แล้วมันมีให้ขนาดนี้มันจะขนาดไหนไปครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอเลยดีกว่าEverything's bright, everyone's happy, and spirits are light. I am sitting here thinking, alone with my drink, as I do this time of the year.
ป็นไงบ้างครับกับเมื่อกี้กล้องเจ้า Sony A7R2 ที่เราถ่ายวิดีโอไปครับตัวเนี้ยมันจะมีข้อจํากัดอย่างนึงนะครับในเทคโนโลยีเมื่อ7ปีที่แล้วก็คือว่าถ้าเราถ่าย Full HD 100เฟรมครับมันไม่สามารถจับ Face Detection เราได้นะครับเราต้องใช้แมนนวลอย่างเดียวถือว่านะครับมันทำงานได้ดีเลยนะครับในระดับเมื่อกล้องเมื่อ7ปีที่แล้วอะแต่ตอนนี้ถ้าเรามาถ่ายเล่นๆมันก็ได้อยู่แต่ถ้าผมแนะนำนะครับถ้าคนยังไม่เข้าใจกล้องเท่าไหร่อ่ะแนะนำให้ถ่ายเป็นสแตนดาร์ดดีกว่าครับอันนี้ผมถ่าย PP7 คือ S-Log 2นะครับเพื่อให้ดูประสิทธิภาพของกล้องเราอยากดึงประสิทธิภาพให้มันได้เยอะที่สุดเพื่อให้คนที่แบบว่าอยากเริ่มต้นกับกล้องตัวนี้ครับก็อยากให้รู้ว่ามันทำงานได้ระดับนี้เลยนะมันทำงานได้แบบว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็กลับไปในสตูดิโอต่อแล้วกันครับส่วนรูปนิ่งครับเดี๋ยวไปดูนะครับที่เราไปรับงานมาอินเสิร์ตครับเนี่ยรูปนิ่งก็ประมาณนี้เหมือนที่บอกครับนั่นแหละรูปที่ผมไปถ่ายมาร้านกาแฟถ่ายวิวถ่ายอะไรนี่ครับส่วนฟังก์ชันก็ตามสไตล์ Sony เลยครับเมื่อยุค7ปีที่แล้วอ่ะอีกอย่างตัวนี้รู้สึกว่ามันจะจับถนัดมือกว่าที่ผมเคยลองจับ A7II ครับมันถนัดมือกว่าถ่ายรูปแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะครับน้ำหนักเบามันเป็นกล้องมิลลิเลตรุ่นแรกของ Sony ครับที่เป็น Full Frame อ่ะมันก็ใส่อะไรมาให้เยอะนะในเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะส่วนออโต้โฟกัสเนี่ยก็หนึบระดับนึงแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเรารับงานถ่ายแบบงานแบบฉับฉวยไม่ใช่เลยงานที่เป็นมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงเพราะมันถ่ายแค่5เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ช้านิดนึงครับแต่ถ้าเราเข้าใจกล้องอ่ะมันก็ได้อยู่แต่มันไม่ได้เร็วปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเหมือนกล้องสมัยใหม่ที่เป็น A73 นะเพราะ A73 ครับเทคโนโลยีเป็นแบบก้าวกระโดดมากนะครับตัวเนี้ยแต่ก็ที่สุดอยู่ถ้าซื้อมาใช้ถ่ายรูปนะคุ้มมากกับถ่ายวิดีโอเล่นๆได้ถ้าเราเข้าใจกล้องครับอะไรก็ถ่ายได้ครับนั่นแหละครับประมาณนี้แหละครับเพราะว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรครับเหมือนที่บอกครับมาเกาะกระแส A74 ครับตรงๆเลยครับเอา Engage ครับครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับต้องคุณอะไรเพิ่มอีกไปวะได้แหละเพราะว่ามันไม่รู้รีวิวมันมีคนทำมาแล้วไง